กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเทดดี้ครับพรีเซนต์ก่อนของตัวเองว่ามันดียังไงอ่ะเป็นสปาเกตตี้ผัดปลาเค็มพริกแห้งที่อร่อยที่สุดที่ป้าต้องเคยกินครับอานานาผัดไทยลูกโหเราตั้งชื่อแล้วให้นะผัดไทยกุ้งคอนโดเพราะกุ้งมันซ้อนๆก็เป็นชั้นๆทาวน์เฮาส์ทาวน์เฮาส์เอาทาวน์โฮมทาวน์โฮมโอเคในพรีเซนต์สิลูกแต่ว่ามันรสชาติโอเคนะจากการที่เราชิมแล้วถึงแม้ป้าจะรู้มันหวานไปนิดนึงแต่เราว่ามันโอเคบีบมะนาวพอดีเลยอ๋อเหรอเพราะฉะนั้นอันนี้จะกลิ่นฉุนแบบฝรั่งชิมแบบไทยก่อนอ๋อครับผมถั่วงอกสุกพอดีแบบที่ป้ากินไม่ใส่ถั่วด้วยใช่ไหมไม่ใส่ถั่วลิสงไม่ใส่ถั่วลิสงเอาใจกรรมการสุดโอ้กลิ่นหอมมากยังไม่ได้กินผัดไทยร้านดังมากจะไปเข้าแถวกันน่ะกินได้ผัดไทยคุณอุบลพวกนี้ชอบเอาชื่อยากมาลองอย่างนั้นเลยเหรออ่ะเทดดี้ลองกินแล้วเอาความจริงนะเราว่ามันไม่อย่างนั้นอยากอุ้งกับเส้นออกเหนียวจังวะก็เขาไม่แช่น้ำมาให้อ่ะอันนี้ก็สุกไปรสจัดไปนิดนึงต้องกินกับผักสดเยอะๆเป็นผัดไทยที่รสจัดอร่อยเอาดีๆอ่ะทำไมจะต้องมานั่งชมกันเองหน้าที่ชมเป็นของเราเอาเหรอจะมาอร่อยอร่อยกันเองสองคนอนานาชิมอันนี้สิแล้วก็บอกอร่อยอร่อยอะไรเมนูนี้กินได้โชคดีมีกลิ่นโหระพาปกติแล้ว2เมนูนี้เราก็ทำกันที่บ้านบ่อยนะป้าจะแบบใส่กะทิเอาผัดไทยต้องใส่กะทิเราชอบหอมเห็นใส่ตะโลโบยอกๆก็เข้าใจแต่เราก็ใส่กะทิเข้าใจมั้ยมันก็จะมีความหอมด้วยนะใช่สำหรับเราเราจะใส่กะทิแล้วจะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะมากเพราะความมันจากกะทิมันทำให้เส้นมันดูหอมชวนกินครับส่วนอันนี้โอเควันนี้ซาบซึ้งใจมากเลยแต่ดีไม่ใส่ปลาเค็มเยอะเพราะว่าความเค็มมากทำให้ความดันขึ้นเขาหั่นให้น้อยเรื่องของเรื่องเอาที่ดีกาใส่เยอะเหรอความที่ดีกาใส่ครึ่งตัวแต่ผู้ใหญ่ก็ไม่ควรทานเค็มครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคทีเดียวทั้งสองคนก็ทำกับข้าวเป็นหมดเพราะว่าเราทำกินกันที่บ้านบ่อยครับสองจานนี้ไม่ได้ถือว่าเป็นจานพิเศษหรอกเพราะเขาก็เห็นเราทำประจำอยู่ไม่ได้ลอกสูตรนะอันนี้คิดเองป้าเกินไปเราว่านะวิธีที่ดีที่สุดนะคือเอาสองจานเนี่ยคลุกรวมกันขนาดนั้นเลยเหรอมันจะพอดีเพราะอันเนี้ยจัดไปอันเนี้ยจืดไปเราอ่ะเป็นสังคมผู้สูงอายุเราเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยไม่สมควรกินอาหารรสจัดดังนั้นเนี่ยเอากลิ่นให้มันได้อรรถรสนะฮะแล้วเราก็กินอันนี้คือสิ่งที่เราอยากทำเพื่อสุขภาพจริงๆแต่สำหรับเราอ่ะเรารู้ว่าของเรารสจัดเราต้องการให้ป้ากินผักเยอะเพราะเรารู้ช่วงนี้ป้าลดคาร์โบไฮเดรตเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะน้ำตาจะไหลทั้งสองจานนี้กินได้แต่ช่วงหน้าลองดูของเราพริกตาเดียวเสร็จกับโจ๊กเกาลัดแบบญี่ปุ่นซุปก็อร่อยอยู่แล้วเนาะใช่ก็ไม่ได้มีอะไรปรุงเพิ่มอีกใช่ไหมสู้แบบผัดไทยกับพาสต้าเราเมื่อกี้ก็ไม่ได้นะทำนี่เยอะป้าคงเหนื่อยแย่เลยเนี่ยก็ทำยากมากเลยวุ่นวายมากเลยอ่ะนะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูมาให้ลองทำกันค่ะกับเมนูข้าวต้มต้มยำรวมทะเลไปทำกันเลยค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อด้ามญี่ปุ่น18เซนติเมตรราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายนำขึ้นตั้งไฟต้มพอเดือดใส่ข่าหั่นแว่นตะไคร้หั่นแฉลบใบมะกรูดฉีกและพริกขี้หนูสวนบุกพอแตกต้มจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำปลาแล้วปิดไฟเติมน้ำมะนาวคนให้เข้ากันจัดข้าวหอมมะลิหุงสุกใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟเรียงเนื้อปลากระพงต้มปลาหมึกลวกหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ต้มสุกกุ้งลวกราดด้วยน้ำต้มยำโรยผักชีฝรั่งซอยรับประทานคู่กับน้ำพริกเผาไข่ไก่ต้มยางมะตูมและแคบหมูตกแต่งด้วยช่อผักชีพร้อมรับประทานค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะ
พียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสจานหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะกินได้ก็กินรายการอาหารอารมณ์ดีสนุกกันทุกอาทิตย์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใส่ทุกอย่างได้ไหมคะแล้วแต่ละตามชื่อรายการไงกินได้ก็กินกินไม่ได้แต่ก็เขี่ยทิ้งไปที่มือเลยแหละใช้มืออุ้ยแม่อุ้ยแม่มันน่าจะกระเด็นโดนใส่ปากเนาะถ้าหากว่าได้ซักฟอดหนึ่งนะว้าวว้าวไม่อร่อยแล้วคุณแม่เนี่ยหนูแทบไม่เห็นไข่แล้วเนี่ยจะใส่เยอะๆเหรอนะจานใส่ของจานเองดิมาเรียนมาลองปรุงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอาหารมากมายหลากหลายมาเรียนรู้กันจะเป็นเมนูแบบไหนอยากเป็นเชฟอนาคตไกลอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะให้ต้องมาที่ทีฟเทคอยากไปมืออาชีพด้านอาหารและการโรงแรมแบบอินเตอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติทีฟเทคเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ในระดับปวช.และปวส.สอนติวเข้มเต็มรสชาติโทร026827644